สวัสดีค่ะวันนี้พบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกลบทศนิยมก่อนอื่นเรามาทบทวนขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันนะคะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหามีอยู่4ขั้นตอนขั้นที่1ทำความเข้าใจโจทย์หรือวิเคราะห์โจทย์ขั้นที่2วางแผนแก้โจทย์ปัญหาขั้นที่3แก้โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีทำขั้นที่4ตรวจสอบคำตอบเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเป้มีเงินอยู่15.25 บาทพ่อให้ค่าขนมเพิ่ม11.50 บาทเป้จะมีเงินทั้งหมดกี่บาทขั้นที่1วิเคราะห์โจทย์โจทย์กำหนดให้1เป้มีเงิน15.25 บาท2พ่อให้ค่าขนมเพิ่ม11.50 บาทสิ่งที่โจทย์อยากรู้เป้จะมีเงินทั้งหมดกี่บาทขั้นที่2วางแผนแก้โจทย์ใช้การบวกเพราะเป้มีเงินอยู่แล้วพ่อให้ค่าขนมเพิ่มเงินของเป้จึงเพิ่มขึ้นขั้นที่3แสดงวิธีทำประโยคสัญลักษณ์15.25บวก11.50เท่ากับช่องว่างวิธีทำเป้มีเงิน15.25พ่อให้ค่าขนมเพิ่ม11.50บวกกันเป้จะมีเงินทั้งหมด26.75ตอบเป้จะมีเงินทั้งหมด26.75ตรวจสอบคำตอบนำเงินที่เป้มีทั้งหมดลบกับเงินที่พ่อให้เพิ่มจะได้เท่ากับเงินที่เป้มีอยู่นั่นคือ26.75ลบ11.50เท่ากับ15.25ซึ่งเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะเรามาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งกันนะคะริบบิ้นเส้นหนึ่งยาว19.75เมตรตัดไปใช้ 7.25 เมตรจะเหลือริบบิ้นกี่เมตรขั้นที่1วิเคราะห์โจทย์โจทย์กำหนดให้1ริบบิ้นเส้น1ยาว19.75เมตร2ตัดไปใช้ 7.25 เมตรสิ่งที่โจทย์อยากรู้จะเหลือริบบิ้นกี่เมตรขั้นที่2วางแผนแก้โจทย์ใช้การลบเพราะริบบิ้นถูกตัดไปใช้ทำให้ความยาวของริบบิ้นนั้นลดลงขั้นที่3แสดงวิธีทำประโยคสัญลักษณ์19.75ลบ7.25เท่ากับช่องว่างวิธีทำริบบิ้นเส้น1ยาว19.75เมตรตัดไปใช้ 7.25 เมตรลบกันจะเหลือริบบิ้น 12.50 เมตรตอบจะเหลือริบบิ้น 12.50 เมตรตรวจสอบคำตอบนำความยาวของริบบิ้นที่เหลืออยู่บวกกับความยาวของริบบิ้นที่ใช้ไปจะได้เท่ากับความยาวของริบบิ้นที่มีอยู่นั่นคือ 12.50 บวก 7.25 เท่ากับ 19.75 เมตรซึ่งเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากใช่ไหมเอ่ยเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ